ดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะมื้อนี้วันที่14เมษายนค่ะวันแห่งครอบครัวกับบ่ได้ไปไสดอกค่ะมื้อนี้ก็ลูกชายก็ยังหากยังมีหากอยู่แต่ก็อาการดีขึ้นหลายแต่ว่าลูกชายป่วยบ่มีแห้งนะคะขอบคุณหลายๆสําหรับคําห่วงใยคําถามข่าวนะคะว่าเป็นจังได๋ก็ดีขึ้นแล้วค่ะมื้อคืนนี้ก็พากันหอบไปโรงพยาบาลเพราะว่าแม่ไปหาหมอมาแล้วที่บอกที่ตอนนั้นที่ว่าอันบ่ได้เว้าสู่ฟังเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอยู่ทาง Facebook ได้เว้าได้เกินอยู่ว่าสิก็เป็นโพสต์เป็นพื้นขึ้นอยู่น้ําขาน้ําหยังสิไปหาหมอของแม่ได้นี่ มันเจ็บนะคะมันคั่นอยู่แต่ว่าเกาบ่ได้มันแสบอันนี้มันยุบลงไปแล้วค่ะอยู่แขนอยู่หยังไข้อยู่บ่ขึ้นนะขึ้นแต่ขาก็บ่ได้ว่าเป็นพื้นห่อนหยังเด้อค่ะหมอว่าเป็นแผลคล้ายๆว่าไวรัสหรืออีหยังแต่ว่าบ่ฮู้ให้เฮากินยาแก้แพ้ที่ว่าซื้อเอาทั้งนอกนี่ล่ะแต่ว่าคําว่ายาแก้แพ้นี่หมายถึงว่ายาเฮฟีเวอร์แก้แพ้จังซั่นล่ะแล้วก็ให้ทาคาราไมซ์ TV is amazing yeah it's amazing all right in the minute mommy go there mommy just talk to friend มานี่ก็กินยากินหยังอยู่สวัสดีค่ะ my name is Sophie and mommy's gonna make ham sandwich yum yes all right put the green man on the floorเอาบอกต่อให้จบนะคะก็เขาก็ถามแค่ว่าตอน 2-3 อาทิตย์เบื้องหันมีอาการเป็นอันเวลบ่คือรู้สึกบ่ดีบ่มีแห้งบ่ก็เป็นอยู่ค่ะแต่ว่าเจ็บคิ้งแห้งหลายเจ็บปวดจนได้กินยาไอบูโรเฟนนั่นแก้ปวดกล้ามเนื้อปวดแห้งอีหลีแต่ว่าตอนก็มีอาการที่เป็นไข้เป็นหยังก็กินยาลับซื่อๆนะบาดนี้เขาเลยว่าสงสัยมันเป็นพื้นขึ้นจากอันนั้นล่ะว่าซั่นหมอก็บ่ฮู้ว่าเป็นหยังจักสิว่าจังได๋ก็บ่เป็นเดี๋ยวนี้ก็บ่ได้ว่ามีแห้งหยังเนาะค่ะกับให้ว่างได้ก็บ่ได้ว่า 100% นะแต่เฮาก็กินยาก็ทนเอาเนาะใหญ่แล้วเป็นหยังใหญ่ได้บัดเหลือแต่ลูกชายบาดนี้มันเพียมาหลายมื้อแล้วมันหากบ่เซากินหยังบ่ได้อยู่ท้องก็เลยบ่ไหวได้หอบกันไปโรงพยาบาลวาง 3:00 นกลับมาเที่ยงคืนครึ่งถ้าโดนเฮาก็ว่าเป็นเพราะว่าคือว่าเป็นมีแบคทีเรียอยู่ในลำไส้น้ำนี่แหละคล้ายๆว่าอาหารเป็นพิษนั่นแหละแต่ว่าก็บ่ได้ให้ยาหยังเนาะค่ะว่าให้กินน้ำกินหยังว่าเฮาก็เอาพยายามให้ลูกกินน้ำเรื่อยๆคือจังว่าล่ะกินหยังก็น้ำเกลือแร่คือว่าผสมให้กินเขากินแน่มันก็หากจังซี่นะก็บ่ได้ว่ากินใดก็ดอแต่ว่าเขาก็ว่าบ่ต้องไปกังวลแม้ว่ากินใดบ่ได้หลายก็ดอแต่ว่าพยายามให้กินน้ําหลายๆจังซี่นะก็ให้กินข้าวโพดเท่านั้นล่ะค่ะบ่ได้เอาหยังบ่มีหยังบ่ได้ยาหยังเนาะอยู่นี่นี่แต่ว่าก็เมื่อยแม่บ้านก็บ่เป็นมีแห้งมื้อนี้ก็กินยาแล้วก็ไปนอน สงกรานต์ก็ว่ากันบ่มีแห้งมื้อนี้เลยอันนี้ข้าวแลงลูกนะคะกินง่ายๆค่ะบ้านนี่เมื่อยกินแฮมร้องมึงแต่บ่ฮู้ว่าแม่นเท่าสิกินได้บ่ก็พยายามให้กินให้กินจักนิดหน่อยก็ได้ค่ะบ่ได้ว่าแฮมมันจอยมันหน่อยเลยให้2แผ่นของพ่อบ้านให้พี่สาว 6:00 นค่ะถึง 6:00 แรงแล้วมื้อนี้แม่บ้านก็เฮ็ดงานตอนมื้อลูกป่วยก็ได้ลางานมื้อนึงตอนแรกเอาลูกเข้าคิงแคมนี่ล่ะ ไปบ่ได้มันหากอาหารเป็นพิษว่าซั่นซะก็เลยได้ลางานมื้อนึงวันศุกร์พ่อบ้านก็เลยลางานเปลี่ยนตากันนะสันก็อุ้มไผเบิ่งลูกให้ไปว่าคันเฮาสิมาลางานแล้วมันก็ว่างได้ล่ะธรรมดาคันบ่ลูกบ่ได้ป่วยอีหลีก็บ่ได้ลางานง่ายๆให้กันดึงให้ด้วยกันอุ๊ปส์แซนด์วิชนะคะอาหารแรงอื่นมื้อสิเฮ็ดกับข้าวมื้อนี้เมื่อยของพ่อบ้านอันนี้ดอกพิซซ่าว่านี่ซื้อมาให้ลูกพ่อบ้านบ่อยากก็ซั่นได้เฮ็ดอันสเต็กสู่พ่อบ้านกินก็เป็นจังได๋คะพากันม่วนบ่สงกรานต์ก็อยากกลับบ้านอยู่ล่ะค่ะบ่ได้กลับดูแล้วสงกรานต์เนี่ยแต่ว่ามันช่วงมันก็แพงเหมือนกันอยากจะนั่งเดี๋ยวนะคะถาดใส่พิซซ่าถาดก็ยังแ
บ้านก็ยังเป็นตุ่มเป็นบวมอยู่นะยกขาขาขึ้นมาหอดต้นขานี่ล่ะปิ่นยังเป็นวินวินอยู่หัวแต่ว่ากับว่าเป็นหยังกินข้าวกินยาเหนื่อยจะไม่เป็นไรทนได้สีทนได้แต่แม่บ้านแม่เที่ยวกับซื่นขึ้นจักหน่อยล่ะค่ะแต่ว่ากับยังอ้วกอยู่ที่นี่พิซซ่ากับมีแต่ยังสี่ล่ะค่ะซื้อมาอบเอาหันสิไปกินอยู่ล่ะมันกับแพงโดนพอไปกินคล้ายๆว่าโดนพอไปไหนแล้วมันจะคล้องเชือกอยู่แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแสบสำหรับเมืองไทยพิซซ่าอยู่นี่มันบ่หลากบ่หลายมันบ่หลากหลายแม้ทางเลือกเป็นอะไรซ้ำๆกันพร้อมมันสินะมาอัปเดตอาการของแมทธิวนะคะดีขึ้นแล้วอันนี้ดีขึ้นหลายแล้วแต่ว่ากะมันขึ้นกับพากันไปโรงพยาบาลโชคชื่อไปจนหลับหอบกันไปเพราะว่ารอบอันนี้มันบ่มีคลินิกนะคะบ่มีคําว่ามีคลินิกกะมีคือเป็นเปิดเป็นเวลา 8:00 น. 20:00 น. 5:00 น. ลง 6:00 น. สินะมีซำนั่นที่ว่าเป็น GP คือคล้ายๆว่าหมออนามัยแล้วมีซำนั่นหลังจากนั้นกะมีแต่โรงพยาบาลอย่างเดียวมันบ่คือบ้านเฮามันบ่มีคลินิกเปิดตามเอกชนจังซี่นะมันบ่มีเพราะว่ามันรักษาฟรีจังซี่นะแล้วมันก็ต้องท่าเข้าคิวตามอาการคันเฮาไปโรงพยาบาลไป ANE คือ emergency นั่นแหละแต่ว่าอันผู้ใดเข้าอาการที่หลายแรงเขาก็สิเบิ่งคนนั้นก่อนถ้าใครอยู่เข้ามาเบิ่งลุงเฮาเพราะมันชื่อมันอ้วกเขาก็ให้เขาไปไว้อยู่ในห้องตังหาเพราะมันสิไปแพร่เชื้อโรคซี่นะบ้านก็เมื่อยพยายามกินน้ำกินยารักษาตามอาการเจ้าของเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็อยู่ซื้อกับเป็นกับจักเป็นหยังสินะกับพวกบ่แพ้อีหยังไอ้ว่าเป็นละทัดแต่ว่าคันถามมาตอนนั้นหมอบอกว่ามีอาการบ่สบายตัวบ่มีแต่ตัวช่วง 2-3 อาทิตย์บางหันกินยาไปเฮ็ดงานสมมุติว่ามันเจ็บคิ้งปวดหัวปวดหยังแต่ว่าก็บ่ได้ว่าเป็นจนนอนสมบัวเฮาใหญ่แล้วเนาะแม่นบ่ล่ะแต่ว่ากับตั้งแต่มันเลยเกิดผดเกิดพื้นเกิดอันนี้เกิดกับไข้เนี่ยล่ะค่ะจังได๋ก็ขอให้เที่ยวมีความสุขนะคะมาบอกสู่กันฟังทักทายพ่อให้หายคิดฮอดคิดถึงซื้อค่ะมื้อนี้ก็ต่อท่านได้เฮ็ดอาหารนี่ยังมื้อนี้แม่บ้านง่ายๆเมื่อยกับเมื่อยก็เห็นใน Facebook โอ้ยคิดฮอดบ้านนึกคิดฮอดบ้านแต่ว่ากับคนละอีกหลายปีเราก็สิพาลูกกลับไปเที่ยวช่วงสงกรานต์น้ําอยากให้ลุงมีประสบการณ์เที่ยวจังซี่วัฒนธรรมเฮาของศาสนาพาเที่ยวหม้องจังซั่นก็อยากพาลูกไปอยู่ปีนี้ก็ไปกับช่วงเดือนสิงหาคมนี่ล่ะบ่เป็นหยังดอกก็ขอให้มีความสุขสุขทุกคนนะคะเล่นน้ำด้วยความปลอดภัยเดินทางไปไสมาไสปลอดภัยนะคะความมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ